้องค่ะที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีความเห็นออกมาหลากหลายหลังจากมีภาพเหตุการณ์นะคะของก็ต้องยอมรับว่าคือตัวของทานตะวันเองเนี่ยเธอก็ออกมาโพสต์แล้วก็ขอโทษแล้วขอโทษที่เธอเนี่ยขับขี่ด้วยความเร็วไม่ระมัดระวังเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นแต่ในอีกมุมนึงก็คือภาพนี้แหละค่ะกับเหตุการณ์นี้มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีขบวนเสด็จพอดีเจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันแล้วก็มีปากเสียงกันมีปะทะคารมเล็กๆน้อยๆกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตะวันเองก็บอกกันนะคะว่าเขาไม่ได้พูดจาหยาบคายอะไรเลยเรียกตำรวจว่าพี่แทนตัวเองว่าตัวเราได้ซ้ำไปทีนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของตะวันแล้วก็กลุ่มของเขาจนกลายมีการปะทะกันที่ BTS ที่สยามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภาพเหตุการณ์ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้ที่บอกนะคะว่ากำลังอยู่ในกระแสหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นทุกแวดวงทุกวงการจริงๆนะคะและระหว่างนี้ค่ะหลังจากที่มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจมีบรรยากาศที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะที่นี่เขาได้จัดกิจกรรมกันค่ะเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายกำลังใจแด่ทูลกระหม่อมอาจารย์นะคะในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นตอนบ่าย 3:30 นะคะ 15:30 นณหอประชุมโรงเรียนในร้อยจปรมีนักเรียนในร้อยจปรมีศิษย์เก่าข้าราชการค่ะส่วนราชการในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 1,600 คนโดยมีพลโทไกรภพชัยพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธานในพิธีนะคะครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีกิจกรรมอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลการอ่านทำนองสนอถวายพระพรการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจะเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะของพันตรีวิสิตเสนารักษ์ท่านทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดีได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะตอนนึงเนี่ยท่านระบุว่ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ยืนหยัดกัน3ประการเรื่องแรกก็คือเพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่านเรื่องที่2ค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีและในส่วนที่3นะคะเป็นการจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพที่ใกล้เข้ามาก็คือ2เมษายนนี้ทางฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมท่านก็ออกมาย้ำบอกว่าการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอยากให้ประเทศอยู่กันด้วยความสามัคคีถ้ามีเวทีไหนที่เราเห็นต่างเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นการเชิญนักวิชาการว่ากันด้วยเหตุผลคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรไม่ควรจะมีใครที่ใช้ความรุนแรงกันนะคะทุกอย่างจากนี้ไปค่ะท่านนายกยืนยันว่าจะเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะคะ
ไม่มีการกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงตามมาค่ะก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับว่ากันตามกฎหมายนะครับไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรืออะไรต้องความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่ก็อยากจะวิงวอนให้เลิกการใช้ความรุนแรงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีบังควรต้องยืนยันว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของความองค์ท่านเองหรือว่าทุกๆสถาบันไม่เป็นสถาบันของทัพเองของตำรวจเองก็อยากเห็นความสมัครสมานสามัคคีแน่นอนครับการเห็นต่างเป็นเรื่องที่สังคมมีความเห็นต่างอยู่แล้วแต่เรื่องที่เราต้องมาพูดคุยใช้เวทีที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นที่คุกคามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อยากจะขอวิงวอนอ้อนวอนให้ทุกฝ่ายเนี่ยคำนึงถึงจุดนี้นายกเศรษฐาบอกว่าการดูแลสถาบันเป็นเรื่องปกติที่ทำกันอยู่แล้วนะคะทุกฝ่ายรวมถึงกองทัพทั้งรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออยากจะให้ทั้งสองฝ่ายลดการใช้กำลังหรือว่าการใช้ hate speech ซึ่งก็ได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วว่าต้องระมัดระวังในส่วนนี้เพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดความปลอดภัยของราชวงศ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดย้ำว่าไม่ควรมีผู้ใหญ่ให้ท้ายแล้วก็ไม่ควรมีคนอยู่เบื้องหลังหากเห็นต่างควรพูดคุยกันในเวทีที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ